นี้นะครับป้าผานะครับมีภารกิจให้พี่ฟิล์มกับแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับนั่นก็คือคลิปใครรู้ใจน้องฟิล์มมากที่สุดในปี2021นะครับตอนคลิปก่อนหน้านี้ก็รู้ใจพี่ฟิล์มกับรู้ใจแม่เดือนไปแล้วน้องๆคอมเมนต์มาเยอะมากเลยนะครับบอกว่าเมื่อไหร่จะทำคลิปรู้ใจน้องฟิล์มสักทีนะครับที่เรายังไม่ทำเพราะว่าน้องฟิล์มไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรแล้วเราจะไปรู้ได้ไงเปลี่ยนทุกวันยังไม่รู้เลยใช่เมื่อกี้ก่อนถ่ายคลิปบอกว่าแป๊บนึงถามไปไหนเดี๋ยวไปดูก่อนว่าอันนั้นชื่อว่าอะไรเราชอบเองจริงป่ะเนี่ยวันสะกดผิดอ๋อโอเคปีก่อนหน้านี้นะครับน้องฟิล์มชอบสีอะไรคะจำไม่ได้เขียวอ่ะเขียวม่วงนะนั่นแหละเห็นไหมนั่นแหละสถานะค่ะปีนี้น้องฟิลชอบสีอะไรเดี๋ยวมาตามดูกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเด็กพอโตขึ้นนะครับความรู้สึกทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับฟิลเปลี่ยนทุกวันนะดินั่นคือปัญหาวันนี้ชอบอย่างนี้วันถัดไปชอบอีกอย่างนึงปลานี่ใส่ถูกไหมคะถูกเหมือนไม่ได้มั่นใจเลยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าปี2021นี้นะครับน้องฟิวนะครับชอบสีอะไรมากที่สุดตอบได้เลยครับน้องๆก็ถ่ายไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับเอ้ยอย่าดูนี่หนูไม่ได้เขียนก็ไม่ให้ดูเฮ้ยฟิวขนาดตอบยังต้องแอบอ่ะคิดดูยังงงโอเคครับผมแม่เดือนตอบว่าน้องฟิวชอบสีอะไรครับชมพูพี่ฟิล์มล่ะครับชมพูเหมือนกันนี่เลยอ๋อกลัวแม่ลอกเหรอเมื่อกี้ไม่ใช่กลัวฟิวไงเผื่อฟิวเปลี่ยนใจอีกแล้วเดี๋ยวเขียนใหม่ก่อนไม่ก่อนคำตอบอยู่ในมือน้องฟิวแล้วนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าสีชมพูเพราะว่าช่วงนี้เห็นฟิวแบบอะไรก็สีชมพูบนโต๊ะก็สีชมพูใช่บนโต๊ะไม่มีสีชมพูเลยนะไม่รู้แต่ก่อนหน้านี้มันมีแล้วก็อย่างวันเนี้ยบอกว่าอยากได้ผ้าปูที่นอนใหม่เขาบอกว่าเป็นสีชมพูใช่แล้วแม่ครับทำไมคิดว่าเป็นสีชมพูก็วันนั้นจะซื้อตู้ให้เขาเขาบอกว่าเอาสีชมพูหรือสีขาวอะไรเงี้ยไม่มีสีอื่นเนาะแล้วบอกใช่ไหมใช่เอ้าเฮ้ยบอกก็ได้ค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับน้องฟิวชอบสีอะไรมากที่สุดในปี2021นี้นะครับเฉลยครับชมพูเรื่องนี้ก็คือใส่เสื้อสีชมพูมากเหรอไม่ใช่มันเยอะสุดแล้วตัวอื่นยังไม่ได้ซ้ำเมื่อกี้ตอบเหรออะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยข้อแรกก็มาแล้วครับน้องโอเคครับผมตอบถูกทั้ง2คนเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อที่2กันนะครับวันนี้มีทั้งหมด10ข้อนะครับข้อที่2นะครับน้องฟิลชอบขนมไทยอะไรมากที่สุดกินเนี่ยเราอ่ะกินขนมอะไรอ่ะอ้าวขนมไทยเลงี้ไม่เอานะใช่ครับขนมไทยนะบัวลอยมีอะไรอ่ะขนมครกอะไรเงี้ยจะเป็นขนมไทยนะครับข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวจะบอกเขาทำไมอ่ะข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวขนมไทยเหรอไม่รู้อาหารของข้าข้าวเกี๊ยวอ่ะอะไรข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวคือของข้าใช่ข้าวเกี๊ยวที่มันเป็นสีส้มๆป่ะไม่ใช่ข้าวเกี๊ยวผัดกบอ๋ออันนั้นของหวานใช่ไหมเออแล้วใครแล้วข้าวเกี๊ยวกันข้าวเกี๊ยวมันมีหลายอันอย่างงงอ่ะข้าวเกี๊ยวเบาไงอ๋อก็คุณลืมพูดอ่ะโอเคนะครับแม่เดือนตอบว่าปล่อยช่องงั้นเดาพี่ฟิล์มตอบว่าลูกชุบลูกชุบอ้าวฟิวทำไมต้องได้ทำไมถึงเป็นฝอยทองแม่เดือนเมื่อก่อนเพิ่งกินเค้กฝอยทองเขาดูชอบไม่อันนั้นมันเหลือก็เลยกินมันเหลือชิ้นเดียวในร้านแล้วก็เลยกินอ้าวเหรอเดาไงเดาพี่ฟิล์มอ่ะทำไมถึงตอบว่าเป็นลูกชุบก็เวลาเราไปตลาดน้ำดอนไหวก็ต้องซื้ออ่ะก็เห็นฟิลดูชอบกินอ่ะซื้อมาหลายกล่องก่อนเลยซื้อฝากเพื่อนใช่ซื้อฝากเพื่อนน้องเอ๋ยอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยของฟิวนะครับขนมไทยที่ชอบที่สุดในปี2021นั่นก็คือฝรั่งจ้าโอ้ไม่เดือนตอบถูกไม่ไงเงี้ยวันก่อนเพิ่งกินแล้วเขาบอกว่าอร่อยเหรอหรือว่ายังไงใช่หนูก็กินบ่อยนะฝอยทองเหรอทองก่อนหนูไม่กินเลยฟิล์มเหมือนไม่ชอบลูกเชื่อเคยชอบใครจะไปเชื่อไม่ฝอยทองกินแม่ก็ไม่ค่อยซื้อนะแต่กินโอเคแต่กินกินบ่อยกว่าฝอยทองก็ไม่ถือว่าแบบไม่ได้ชอบอะไรก็กินไงกินได้แต่ไม่ถึงกับชอบใช่ข้อที่3นะน้องฟิลชอบผลไม้อะไรมากที่สุดครับถ้าไม่รู้นี่ตัดแม่ตัดพี่เลยอ่ะไม่รู้จริงๆนะเนี่ยสงสัยวันนี้ได้ตัดจริงๆแล้วใช่ฟิลเตรียมกล่าวชื่อเราสักคนเลยพี่ฟิล์มคิดว่าน้องฟิลชอบผลไม้อะไรมากที่สุดครับทุเรียนอย่างเมื่อเช้าก็บอกว่าเนี่ยอยากกินทุเรียนหนูก็เลยถามว่าเอ้าที่บ้าน
ที่แบบว่าซื้อมาเมื่อวานหมดแล้วหมดแล้วแม่กินหมดไม่ใช่แม่กินหมดฟิวกินหมดใช่ไหมแม่ตอบว่ากินทุเรียนค่ะอุ้ยถ้าตอบผิดทั้งสองคนนี่คือจบเลยนะเดี๋ยวผมว่าลูกคนเดียวไม่มีแม่ด้วยไม่มีพี่ตายแล้วเด็กกำพร้ามาหัวเน่าเราเป็นฟ้านั่งโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูคำตอบนะครับผลไม้ที่น้องฟิวชอบมากที่สุดในปี2021นะครับตอบว่าทุเรียนยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังมีแม่เมื่อกี้เลยตอนแรกเขียนเงาะอันนี้เขียนทุเรียนไม่ใช่นะคะทุกคนอันนี้เขียนนานแล้วโอเคครับผมตอบถูกทั้ง2คนเลยนะครับข้อที่4นะครับน้องฟิวชอบเพลงอะไรมากที่สุดในปี2021ไม่มีใครรู้เพลงยังไม่รู้เลยอ่ะพี่มีโนต้าอะไรเลยบอกเลยไม่ใช่ว่าเป็นแบบสากลสากลติงอะไรอย่างนี้ได้ไหมสากลหนูบอกหนูใบให้เป็นเพลงอังกฤษสากลเพลงอังกฤษไม่เดี๋ยวรู้ไหมไม่รู้ก็บอกว่าไม่รู้ไม่รู้แล้วกันเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้ไม่รู้ใช่เพลงที่ร้องเช้าป่ะหนูร้องเพลงไหนไม่เช้าร้องตอนอยู่ตอนอาบน้ำอ่ะไม่ร้องร้องร้องทุกวันอ่ะเนี่ยปี2021คนมีอาการเพี้ยนไปก็มีนะอยู่บ้านนานไปหน่อยสมองไม่ค่อยได้ใช้งานแม่เดือนไม่ตอบแม่เดือนบอกว่าเป็นสากลเลยแต่แม่เดือนไม่รู้ใช่ป่ะใช่มันกว้างไปนะโอ้พี่ฟิล์มถ้าตอบถูกนี่คือแบบสุดยอดมากเลยเนี่ยนายกจำได้ว่าฟิล์มร้องเพลงเมื่อเช้าค่ะร้องมา2-3วันทำมาหน่อยละอะไรก็ได้ตื้อตื้อเออเพลงเนี้ยที่ร้องในห้องน้ำเนี่ยข้อนี้พี่ฟิล์มกับแม่เดือนไม่ตอบนะน้องฟิลเฉลยครับเพลงปาปาลัสซี่ของเลดี้กาก้าเออนั่นแหละนึกแล้วเนี่ยนะพี่ก็ร้องอยู่ทุกวันใช่ที่ร้องในห้องน้ำเมื่อเช้าก็ร้องมาข้อที่5นะครับน้องฟิลชอบการ์ตูนเรื่องอะไรมากที่สุดโอ้โหเพิ่งพูดเลยเนี่ยก่อนนั้นเนี่ยจะซื้อนั่นเนี่ยพูดเลยเนี่ยซื้ออะไรโมเดลซื้อโมเดลคือโอ้จะหมดไปครึ่งหมื่นนะจริงๆ40,000แต่ไม่ซื้อซื้ออย่ามันต้องมีค่ะนะจงมันต้องมีฟิล์มไม่รู้เนี่ยแปลกเพราะว่าฟิล์มเพิ่งกดสั่งให้น้องไปเมื่อกี้ตัวหนึ่งอ้าวไม่เดือนรู้เปล่าก็น่าอยู่ข้างๆกันไม่เดือนตอบว่าไฮคิวพี่ฟิล์มตอบว่าไฮคิวครับผมทำไมถึงคิดว่าเป็นไฮคิวก็อยู่ๆฟิล์มก็มากลับมาดูใหม่หมดเลย5ซีซั่นเอ้ย4ซีซั่นเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยครับน้องฟิลชอบการ์ตูนเรื่องอะไรมากที่สุดครับไฮคิวถูกต้องครับใช่ไหมว่าอะไรไฮคิวคู่ตบทรัพย์อ่ะแม่ก็ชอบจริงก็คือดูประมาณ 4-5 รอบได้แล้วดูวนไปวนมาเพราะไม่มีอะไรดูนะคะรอซีซั่น5อยู่นะคะตอนนี้ก็ถ้าคนว่าเนี่ยดูคลิปนี้อยู่ก็รีบทำเร็วๆนะคะรอดูอยู่ค่ะครับผมนะมาเดี๋ยวเรามาดูข้อที่6เลยดีกว่านะครับน้องฟิวชอบสัตว์ชนิดใดมากที่สุดในปี2021ครับบอกเลยคุณจะหนาวจริงๆทำไมอ่ะถ้ารู้ว่าหนาวเลยเดี๋ยวที่บ้านเลี้ยงหนูกับเลี้ยงแมวแล้วก็ชอบหนูแมวได้ไหมอ่ะพี่ฟิวตอบเสร็จยังตอบแล้วหรือฟิวอาจจะชอบปลาแม่เลี้ยงทุกเช้าเลยใช่เดี๋ยวตอบว่าหนูแฮมสเตอร์เพราะว่าก็เห็นเขาเลี้ยงไงเขาเลี้ยงมาใหม่หนูก็เลี้ยงแมวแม่ตอบว่าหนูแฮมสเตอร์พี่ฟิล์มตอบว่าแมวยังไงก็แมวอ้าวไม่ลงรอยโอเคนะครับน้องฟิล์มตอบว่าแฮมสเตอร์เนี่ยหนูจับทุกวันเลยนะจับบ่อยกว่าแมวจับลูกมันอะจับแบบตอนนี้น้องหนูแฮมสเตอร์ของน้องฟิล์มนะครับคลอดลูกแล้วทั้งหมด6ตัวครับเดี๋ยวเราจะมาทำรีวิวให้ดูกันนะครับไม่เรียนตอบถูกนะพี่ฟิล์มตอบผิดน้องฟิวในปี2021นี้น้ำหนักเท่าไหร่ไม่อยากพูดเลยเฮ้ยเขียนตัวใหญ่ๆเลยแล้วกันเท่าไหร่ฟิล์ม75ใช่เฮ้ยหนูเพิ่มมาโลนึงนะบอกให้จริงเหรอเฮ้ยคือตอนวันนี้หนูชั่งอีกรอบนึงแต่เมื่อวานเพิ่มมาโลนึงแล้วก็เดี๋ยววันเดียวขึ้นโลเลยฟิวก็คือเมื่อวานกินทุเรียนไงแล้วก็มันขึ้นมาโลนึงแล้ววันนี้มันก็ประมาณนั้นเอาของวันไหนเนี่ยวันนี้เดือนตอบว่า59ค่ะ59กิโลพี่ฟิล์มตอบว่า58กิโลเพราะว่าเมื่อวานฟิวบอกว่าเพิ่มมาโลนึงแล้วแต่ว่ามันเป็นของเมื่อวานไงวันนี้ก็น่าจะย่อยแล้วแม่ก็เลยตอบ58โอเคครับผมคำตอบไม่เหมือนกันนะน้องฟิวตอบว่า59กิโลเดือนตอบถูกอีกแล้วมันไม่ย่อยเลยฟิวก็คือปัจจุบัน
จุบันอ่ะหนูประมาณ59ประมาณตั้งแต่ต้นปีแล้วแล้วก็คือเมื่อวานมันเพิ่มมาโลนึงก็เป็น60แล้ววันนี้ก็หายไปโลนึงเหลือ59โอเคครับผมไม่ได้ตอบถูกนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่8กันนะครับน้องฟิลในปี2021นะครับกลัวสัตว์ชนิดใดมากที่สุดนี่เขาตอบได้ไหมกูไปฟิล์มพี่ฟิล์มไม่ใช่พี่ฟิล์มไม่ใช่สัตว์เลยเป็นเป็ดนี่น้องเป็ดโอ้ฟิวอะโอ้ยจกจกอ่ะฟิวฟิวตอบอะไรเดี๋ยวฟิวให้ถูกเลยอ่ะอะไรนะฟิวกลัวฟิวหรือฟิวกลัวตัวเองเออพี่ฟิวตอบว่าจิ้งจกอันนี้ตอบอันที่ตัวเองกลัวหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวตอบว่างูค่ะเอาเอาไม่เหมือนกันอีกแล้วอ่ะสัตว์ที่อยู่ข้างบนสูงๆกับต่ำๆอะไรจะเป็นน้องฟิวเฉลยครับงูสงสัยจะเป็นอันที่ฟิวกลัวแล้วแหละคือใช่ไหมตอนนั้นอยู่ข้างบนที่ฟิวโดนจิ้งจกขึ้นมาบนหัวพ่อโยนใส่หัวแม่อ้าวเราไม่จิ้งจกโยนใส่หัวหนูเราไม่เลยอ่ะเดี๋ยวตอบถูกพี่ฟิวตอบผิดนะครับแล้วพ่อจะบอกว่าเสียดายมากที่พ่อไม่ได้เปิดกล้องไว้คือตอนที่ฟิวกลัวจิ้งจกมันน่ากลัวกว่ามากเลยอ่ะแม่หัวฟูมาหนูก็เก็บของเนี่ยหนูปล่อยผมว่าเขาโยนมากลางหัวเลยแม่มันดีอย่างเงี้ยเออคือสัมผัสได้แบบอะไรมาเกาะหัวแล้วก็จับได้ว่าก่อนหน้านี้เจอจิ้งจกเดี๋ยวเรามาดูข้อที่9กันนะครับน้องฟิวในปี2021นะครับชอบแต่งตัวแนวไหนครับแนวไหนอ่ะหาแนวไม่เจอเลยคอเรียแนวพี่ฟิวมันมีกี่แนวครับการแต่งตัวสตรีทเกาหลีอีเกิลนู่นนี่นั่นเยอะแยะอยู่อย่างน้องฟิวบอกเลยหนูไม่มีเลยหนึ่งในนั้นชักชายมั่วไปหมดเลยอย่างเช่นตอนนี้กางเกงลายสก็อตก็คือกางเกงตัวเนี้ยเวลาไปนครปฐมอ่ะตื่นมาใส่ตัวนี้ทุกรอบใส่สบายใช่ไหมใส่คุ้มพี่ฟิล์มตอบว่าน้องชอบแต่งตัวแนวไหนมินิมอลแล้วกันสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้มินิมอลอันนี้อยากจบอันนี้อันนี้มอลอันนี้อะไรก็ไม่รู้นั่นแหละเผื่อไว้เผื่อใช่โอเคแม่ครับเอาแนวหวานๆชอบสีชมพูไงสายหวานแล้วกันนะครับโอเคน้องฟิวเฉลยครับชิวชิวอ้าวก็ชิวชิวไงใส่ไปไหนก็ได้ใส่ไปไหนนอกจากนอนอยู่บ้านไปเซเว่นก็ได้ไปนู่นไปนี่ก็ได้อ๋อเขาชอบใส่กางเกงขาสั้นเสื้อยืดสบายสบายอืมก็ชิวหมดอะวันนี้ไม่มีแนวค่ะโอเคไม่มีแนวนั่นแหละฉับชายเลยไหมโอเคผมข้อนี้จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับก็คือข้อที่10นะครับน้องฟิวในปี2021นะครับสูงเท่าไหร่เฮ้ยหนูเพิ่มมา2เซนนะอ้าวงงดิไม่รู้จะบอกว่าสูงแล้วคงห้าก็ไม่ใช่ยังตัวไม่เท่าฟิล์มเลยน่ะไม่ถึงนะพี่มันชอบนี่แล้วกันหนูกิ้วก็เหมือนน้ำหนักอะบอกตัวเองผอมหนุนปลาไปจะ60แหละก็สมส่วนเถอะไม่เดียนตอบว่า163ค่ะพี่พิมตอบว่า163โอเคอุ้ยหนูเพิ่มมา2เซนนะถ้าตอบถูกก็ถูกคู่ถ้าผิดก็ผิดคู่นะครับน้องฟิวเฉลยครับ163เย้ไม่ทันหนีเพิ่มมา2เซนเลยจาก161ใช่ป่ะเพิ่มมา2เซนตอนนี้นะตอบถูกทั้ง2คนเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใครนะครับที่รู้ใจน้องฟิวมากที่สุดในปี2021นี้นะครับแม่ตอบถูกกี่ข้อครับ4ผิด6แน่โอ้โหเดี๋ยวมาจริงถูก8ค่ะผิด2นะครับเย้แม่ก็ยังรู้ใจลูกเหมือนเดิมนะครับค่ะแล้วก็น้องฟิวก็มีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนิดไปถึงน้ำหนักอ่ะเหรอต้องมาตรงนี้แล้วก็สติปัญญาด้วยไม่มีโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะเราก็ได้มาทำให้น้องๆได้ดูแล้วนะครับสำหรับ คนที่รู้ใจน้องฟิวในปี2021นะครับก็คือน้องฟิวก็โตขึ้นนะครับมีการเปลี่ยนแปลงปีหน้าจะไปชอบอีกอย่างนึงชอบสีอีกอย่างนึงอะไรประมาณอย่างนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย